Little Meow ดีฮะรายการปลาทูตึบมาแล้วฮะมีพี่ๆหลายคนเรียกร้องกันเข้ามาหลายเรื่องเลยกังฟูจะค่อยๆทำไปทีละเรื่องแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ลึกลับในตำนานเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรติดอันดับบ้างอันดับ10 Hawkesbury River Monsterสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอกส์เบอร์รี่ประเทศออสเตรเลียนี้มีรายงานผู้พบเห็นมามากกว่า100รายลักษณะของมันคล้ายไดโนเสาร์หัวคล้ายงูความยาวกว่า35ฟุตผู้พบเห็นส่วนใหญ่จะเห็นมันดำผุดดำว่ายอยู่กลางทะเลสาบขณะที่พวกเขากำลังตกปลาอยู่ว่ากันว่ามันดูคล้ายกับพลีเซียซอร์ไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า70ล้านปีต่อกันที่อันดับ9อันนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะรู้จักดีเนสซี่ฮะหรือเรียกกันอีกชื่อนึงว่าสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสคือสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบเนสในสกอตแลนด์เชื่อกันว่าเป็นสัตว์ประหลาดตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มีผู้คนมากมายที่อ้างว่าเคยพบเห็นรวมถึงถ่ายรูปไว้ได้ด้วยรวมแล้วกว่า 4,000 รายแต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครได้เห็นมันแบบจังๆสักทีอันดับ8ชูปาคาปราเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีผู้ที่อ้างว่าพบเห็นเป็นครั้งแรกในเปอร์โตริโกค.ศ. 1995และมีหลายคนรายงานว่ามันได้ฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆเช่นแพะด้วยการดูดเลือดเป็นจำนวนมากและยังคงมีผู้พบเห็นมันอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันปัจจุบันนี้ที่เปอร์โตริโกมีนักสำรวจท้องถิ่นได้สำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับชูปาคาบราและพบถ้ำแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมันและรอยเท้าของชูปาคาบราก็มีลักษณะใหญ่คล้ายกับนกกระจอกเทศอันดับ7เยติเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนยาวลุงลังที่มักมีผู้พบเห็นในแถบประเทศเนปาลภูฏานทิเบตจีนมีปรากฏในประวัติศาสตร์เนปาลมาอย่างช้านานเชื่อกันว่ามันมีนิสัยรักสงบชอบสะสมกิ่งไม้และชอบร้องเพลงขณะที่เดินไปหลังจากที่ชาวตะวันตกเข้ามาทำการค้นหาอย่างจริงจังก็พบหลักฐานการมีอยู่ของเยติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครจับได้เลยจนทุกวันนี้อันดับ6ฮะบิ๊กฟุตสัตว์ลึกลับที่มีความคล้ายคลึงกับเยติมากคือรูปร่างคล้ายมนุษย์ลำตัวสูงใหญ่พบในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและทวีปอเมริกาเหนือเริ่มจากในปีค.ศ.1811ในเมืองจัสเปอร์ประเทศแคนาดามีการพบรอยเท้าบนหิมะซึ่งมีขนาดยาว14นิ้วกว้าง8นิ้วหลังจากนั้นก็มีผู้พบเห็นมันจังๆเรื่อยมารายงานการพบเห็นบิ๊กฟุตมากที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนรัฐโอไฮโอมีผู้พบรอยเท้าบิ๊กฟุตถึง122รอยนับว่ามากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาอันดับ5วันดิโก้วันดิโก้นี้เป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองหลายๆเผ่าในแถบทวีปอเมริกาเหนือทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริการูปร่างคล้ายมนุษย์กึ่งสัตว์ป่าแต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกเป็นปีศาจร้ายแห่งป่าที่เข้าสิงผู้คนให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารอันดับ4สุจิโนโกะเป็นสัตว์ลึกลับสัญชาติญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้ถูกยืนยันแน่ชัดว่ามีตัวตนอยู่จริงรูปร่างของมันคล้ายกับงูแต่สั้นและป้อมกว่ามีข่าวว่าเคยมีผู้พบเห็นสุจิโนโกะตัวเป็นๆอยู่บ่อยครั้งทั่วประเทศญี่ปุ่นบางคนก็บอกว่าจับได้แต่มันหนีไปซะก่อนบางครั้งก็บอกว่าเก็บซากที่ตายของมันเอาไว้แต่หายไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นจนปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงๆหรือไม่ลึกลับจังเลยนะฮะอันดับ3พญานาค
โอ้ยของไทยเรานี่เองเชื่อกันว่าเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนเป็นลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วยชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงและเคยมีหลายคนอ้างว่าพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่รวมถึงดวงไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากน้ำโขงในวันขึ้น15ค่ำของทุกปีแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของสิ่งนี้เลยอันดับ2ปีศาจทะเลสาบแชมป์ว่ากันว่าเป็นเนสซี่ฝั่งอเมริกาละฮะมันอาศัยอยู่ในทะเลสาบแชมเลนระหว่างรัฐเวอร์มอนต์และนิวยอร์กมีลักษณะคล้ายกับเนสซี่ที่ถูกบรรยายเอาไว้เลยโดยมันมีสีผิวคล้ำมีศีรษะเล็กคล้ายสุนัขหรืองูอาศัยอยู่ในน้ำสันนิษฐานกันว่ามันอาจเป็นไดโนเสาร์ที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปกว่า66ล้านปีแล้วแล้วก็มาถึงอันดับ1ฟราเคนสุดยอดสัตว์ยักษ์ในตำนานที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับนักเดินเรือในอดีตมากที่สุดรูปร่างคล้ายหมึกกล้วยนิสัยดุร้ายโดยธรรมชาติมีบันทึกกล่าวถึงมันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่าเกาะขนาดย่อมย่อมชอบจู่โจมเรือเดินสมุทรแบบไม่ทันตั้งตัวและจมเรือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเรื่องราวของหมึกยักษ์คราเคนแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่กลับเป็นสัตว์ประหลาดเพียงชนิดเดียวที่มีมูลความจริงมากที่สุดนักชีววิทยาพบว่ามีปลาหมึกสายพันธุ์ใกล้เคียงกันด้วยแต่ตัวเล็กกว่าและมีศัตรูตามธรรมชาติเป็นวานสเปิร์มซึ่งตามบันทึกเดินเรือหลายฉบับก็เขียนถึงการพบเห็นปลาหมึกยักษ์ต่อสู้อยู่กับปลาวานอยู่บ่อยครั้งก็ทำให้น่าเชื่อได้ว่ามันมีอยู่จริงๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะสัตว์ลึกลับในตำนานที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แม้ว่าปัจจุบันวิทยาการของเราจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตามแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะสำรวจโลกเราได้ทั้งใบดังนั้นการที่จะมีสัตว์ประหลาดอยู่ก็คงไม่แปลกสักเท่าไหร่นะฮะถึงตอนนี้จะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่แน่ในอนาคตพี่ๆอาจจะเป็นคนค้นพบพวกมันก็ได้นะ